ชมป์เปี้ยนเปลือกไก่นี่เป็นอีกคู่หนึ่งครับต้องบอกว่าเป็นคู่เอกอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ของปานเพชรชอนพัทลุงกับสิทธิศักดิ์เพชรพยาไทยครับกรรมการฝันรัตนรังสีครับเป็นกรรมการผู้ว่าบนเวทีปานเพชรนั้นเป็นยอดมวย2แบบนะครับเพิ่งประสบความสำเร็จจากมวยสากลสมัครเล่นมานะครับทีนี้ก็ขึ้นเวทีป้องกันตำแหน่งกับคู่รักคู่แค้นเก่านะครับครั้งที่แล้วนั้นต่อยเสร็จสิทธิศักดิ์ก็เป็นต่อในตาราคา2ต่อ1แต่กรรมการนั้นชูให้ปานเพชรเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับวันนี้มาเจอกันใหม่พิสูจน์กันใหม่แค้นจะคั่งคาใจหรือว่าจะชำระแค้นได้ครับหรือก็รู้นะครับเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่แต่ปานเพชรนั้นมีจังหวะวางแข้งซ้ายได้สวยงามนะครับจนยกที่หนึ่งต้องไปตายสากลสมัครเล่นมาแล้วก็คว้าเหรียญทองมานะครับเป็นตัวแทนของทหารเรือครับปานเพชรวันนี้แฟนมวยก็เลยจับตาดูเป็นพิเศษครับว่าปานเพชรนั้นจะมีหมัดที่เด็ดหรือเปล่าในขณะที่สิทธิศักดิ์นั้นต้องยอมรับว่า1เดือนที่ผ่านมานั้นนอนไม่หลับครับกับผลการแข่งขันในครั้งก่อนครั้งนี้จึงมุ่งมั่นที่จะล้างอายให้ได้ครับวางแข้งขวายังเก็บไว้ได้ครับปานเพชรยังขยับเข้าไปปานเพชรจับสตูลครับทางใต้ส่วนทางฝั่งของสุทธิศักดิ์นั้นอีสานครับต้องการขวัญว่าต้องเร่งหน่อยครับออกอาวุธกันหน่อยมวยให้คะแนนกันเป็นยกทางการบนเวทีนั้นมีสิทธิ์เตือนนักมวยทั้งคู่ให้ออกอาวุธนะครับยิ้มหมัดซ้ายขยับยิ้มหมัดซ้ายวางแข้งซ้ายสวยครับหัวขาเหลือจังหวะพยายามขยับจับจังหวะกันอยู่ครับยกแรกแรกหมัดยกซ้ายจริงแล้วต่อยมวยไทยนั้นปานเพชรเป็นมวยฝีมือครับคอในเนี่ยแน่นนะครับเชื่อครับว่าพอไปต่อยสากลสมัครเล่นแล้วแกโชว์ฟอร์มทีเด็ดเหลือเกินครับดับมวยทีมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นไซโลมาดีวรพจน์เพชรคุ้มหรือว่าสร้างปรากฏการณ์ใหม่ครับจะวางแข้งขวาสวยขยับหลักล่างเสียหลักเลยครับหมดยกกับสิทธิศักดิ์ต่อในตาราคา5ต่อ10แม้ว่าจะเคยแพ้มานะครับแต่แฟนมวยนั้นเชื่อว่าสิทธิศักดิ์ผ่านการเตรียมตัวอย่างดีในขณะที่ปานเพชรนั้นต้องลดน้ำหนักแล้วก็ต่อยมวยสากลสมัครเล่นครับขยับโอ้ต่อยลำตัวสวยครับนี่ครับต่อยสากลสมัครเล่นมาแล้วต่อยหมัดให้ดูเลยครับปานเพชรเดินเข้ามาวางแข้งซ้ายเป็นมวยขวานะครับแต่แกจับจังหวะและวางแข้งซ้ายสวยครับปานเพชรในขณะที่สิทธิศักดิ์นั้นดูยังไม่รีบครับสไตล์เดียวกันเลยครับวางแข้งซ้ายหน้าได้สวยเหมือนกันสิทธิศักดิ์มีคิ้วซ้ายเกาะล่างเขี่ยล่างนี่เขี่ยให้คู่ต่อสู้กังวลครับดึงนิดนึงขยับแทงล็อกในไล่แขนสวยครับยังทำอะไรกันไม่ทันหนาหนักชิ้นเหลี่ยมชิ้นไหลชิ้นพลิกกันอยู่ตรงนี้นั่งต่อยกันครั้งที่แล้วก็มากินกันยก4ยก5ครับแขนซ้ายของสุทธิศักดิ์วันนี้เตรียมตัวมาดีมีลูกถีบหลักถีบแต่สู้ขยับมาก็ไม่เจอเย็บซ้ายแล้วก็ถีบซ้ายของสุทธิศักดิ์นะครับพยายามต่อยหมัด1 2เข้ามาหาเหลี่ยมจังหวะอยู่ครับปานเพชรอยากเผลอนะครับมวยแชมป์สากลสมัครเล่นของประเทศไทยซีเหล่าครับครับหลักในแล้วพยายามจะตีพยายามตีไม่ทันครับสุทธิศักดิ์ไล่แขน
คุณภาพทั้งคู่ครับไร่เงี้ยออกอาวุธครับตัวทีเด้งออกมาสลับล็อกในยังตีไม่ถนัดครับยังหาเหลี่ยมกันอยู่ในช่วงยกที่สองครับมันเป่าไปเรื่อยครับชกที่มีรูปร่างสวยงามและสำหรับสุภิษัทของค่ายเพชรยาไทยน่าจะเป็นสเก็ตดาวสุภิษัทและเพชรกระตาทองครับแล้วคนที่ต้องบอกว่าพิกัดใกล้เคียงกันหมดยกที่สองครับดึงสวยหยับสลับแล้วจิ้มด้วยเข่าซ้ายครับกิมมาเกี่ยวแล้วคืนด้วยข้อซ้ายโอ้ยแทงดอกนี้สวยเหลือเกินครับพอคู่ต่อสู้ขยับมามีถีบสลับหมดยกสิทธิศักดิ์เริ่มขยับต่อครับ5ต่อ3นะครับแฟนมวยดูแล้วว่าวันนี้ยังไงก็ต้องเป็นวันของสิทธิศักดิ์เพราะการเตรียมตัวดีกว่าแต่ยังไม่แน่ครับมีศอกขวาสลับล็อกในล็อกแขนแล้วจิ้มเข่าฝันพยายามจะหมุนเหลี่ยมครับเบียดเข้าไปการเพชรไทยหมุนเหลี่ยมเจอเหลี่ยมโอ้ยลูกนี้ต้องบอกว่าเป็นลูกติดพันนะครับแต่ถ้าไม่อันตรายก็ที่ตัวซึ่งล้มลงไปก่อนแล้วนะครับแขนสิทธิศักดิ์กดแขนลงมาการเพชรพยายามจะตีดูครับวันนี้ไล่แขนสวยครับสิทธิศักดิ์ไล่เสร็จแล้วก็หมุนนิดนึงแล้วจิ้มด้วยเข่าโอ้โหดันหน้าแหละแทงโอ้โหแทงด้วยเข่าซ้ายดูครับแทงแล้วคาไว้เลยครับสิทธิศักดิ์แหมวันนี้ต้องบอกว่าทางเทรนเนอร์แล้วก็ทีมงานนั้นเตรียมแผนมาดีเหลือเกินครับครั้งที่แล้วนั้นต่อยเสร็จเป็นต่อ2ช่วงตัวแต่ไม่ชนะนะครับครั้งนี้ดูครับว่าเป็นอย่างไรล็อกในจับอยู่ในอย่างนี้ได้เปรียบแล้วครับแล้วก็ชักกระชากหมุนพวงมาลัยและตีครับสิทธิศักดิ์ดูแล้วอาการของปานเพชรนั้นหายใจยาวๆแล้วครับเหนียวการเตรียมตัวนั้นเป็นรองอยากมาเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งซ้ายสวยปานเพชรต้องเบียดเข้าหาแล้วครับวางแข้งซ้ายเกี่ยวแล้วคืนด้วยเข่าโอ้ลูกนี้ดอกถนัดของสิทธิศักดิ์เลยครับทำแล้วแทงเหยียบทำหน้าแล้วแทงด้วยเข่าซ้ายและตั้งกำแพงปานเพชรทำอะไรไม่ถนัดเลยครับพยายามจะตั้งกำแพงสู้มีหมัดเสริมล็อกในไล่แขนดูระบบการหายใจของสุทธิศักดิ์แล้วยังสบายสบายครับปานเพชรพยายามจะต่อยหมัดโอ้โหแต่เจอเข่าเสียบของสุทธิศักดิ์นี่เสียบเหมือนน้ำพริกกุ้งเสียบภูเก็ตเลยครับตัวงอเลยครับพยายามขยับเข้าหาอีกปานเพชรความพยายามนั้นเป็นเลิศครับบอกว่าหัวจิตหัวใจนั้นไม่ธรรมดาครับวางแข้งขวาแล้วตั้งกำแพงล็อกแข้งปานเพชรระบบหายใจนั้นสู้สิทธิศักดิ์ไม่ได้สิทธิศักดิ์โยกเข้าหาโยกเข้าไปวางแข้งซ้ายมีลูกถีบสลับวางแข้งขวาสวยหมดยกที่3ครับดูครับคำหน้าเลยจิ้มด้วยเข่าโอ้แกจิ้มแล้วแกตั้งกำแพงอย่างนี้ครับสิทธิศักดิ์เกี่ยวแล้วไม่เตะครับเตะได้เตะครึ่งแข้งครึ่งขาครึ่งเข่านะครับโอ้โหหมดยกที่3ครับสิทธิศักดิ์ไหลต่อถึง5ต่อ2นะครับมาดูยกที่4ครับปานเพชรต้องเร่งแล้วครับต้องดับเครื่องชนพยายามที่จะเบียดเข้าไปมีหมัด1 2แล้วจิ้มด้วยเข่าล็อกในและตีครับเจอคำหน้าสิทธิศักดิ์ไม่ยอมนะครับปานเพชรก็พยายามจะเร่ง
ถือว่าปานเพชรนั้นรู้ว่ายกนี้นั้นเป็นยกสำคัญต้องเบียดต้องเร่งเลยครับวางแข้งซ้ายแต่อาวุธนั้นดูแล้วไม่เป็นรองนะครับปานเพชรในอาการมวยโอ้โหโดนต่อโดนนี่ความแข็งแกร่งของสิทธิศักดิ์วันนี้ดูครับระบบการหายใจของสิทธิศักดิ์นั้นดีเหลือเกินต้องบอกว่าไม่เหนื่อยนะครับถึงเวลานี้ยกที่4แล้วนะครับในขณะที่ปานเพชรดูเหนื่อยสิทธิศักดิ์ล็อกในและแขนแกจับในจับได้ดีกว่าตลอดครับอยู่ในตลอดในขณะที่ปานเพชรพยายามจะขยับวางแข้งซ้ายคำหน้าและตีไม่ยอมให้ล็อกคอได้ครับสิทธิศักดิ์อาการเริ่มขยับไหลไปเรื่อยเลยครับเพราะดูแล้วว่าเกมนั้นเป็นของสิทธิศักดิ์ต่อยแล้วยังสดชื่นยังแข็งแกร่งวางแข้งซ้ายสวยสลับแทงถือว่านั้นหน้าจริงต่อยนี่อาการมวยของปานเพชรนี่ยิ่งอ่อนระหวยลอยแรงลงครับในขณะที่สิทธิศักดิ์นี่ยังสดชื่นสลับแทงมีจิ้มหมัดจิ้มหมัดและแทงมีลูกขีดราคาตอนนี้ไปไกลแล้วครับอยู่ที่สิทธิศักดิ์แล้วว่าจะประคองเกมอยู่หรือเปล่าเรียกกันต่อแล้วครับเพราะการมวยของสิทธิศักดิ์นั้นดีกว่าปานเพชรเห็นได้ชัดก่อนแล้วยังคึกคักกันสดใสโอกาสที่จะแก้มือได้นั้นอยู่แค่เอื้อมแล้วครับทีนี่ครับทีแล้วมันไปต้องต่อยหมัดแล้วครับเพราะนอกในนี่สู้ไม่ได้ภาษามวยบอกว่านอกในชัยยาส่วนปลายยกที่4นี่เป็นช่วงที่สิทธิศักดิ์โชว์แล้วครับโอ้โหมั่นใจมีลูกถีบสลับขยับมาวางแข้งกับสลับแล้วแทงโอ้โหแต่ละดอกแต่ละทีหมดยกที่4นี่ไปแล้วครับ 50-60 ช่วงตัวครับต้องบอกว่าขาดลอยสิทธิศักดิ์ออกมาคุมเกมนะครับในขณะที่ปานเพชรต้องเร่งต้องอาศัยตัวช่วยครับนี่ก็พยายามจะจิ้มหมัดลำตัวโอ้โหเตะ2ดอกนี้นี่ต้องถอนหายใจแล้วโอ้ยดอกที่3กำลังแขนนั้นล้าลงเห็นได้ชัดเลยครับปานเพชรนี่ครับสิทธิศักดิ์ต้องบอกว่าเป็นอีกไฟหนึ่งนะครับที่โชว์ฟอร์มได้ดีเหลือเกินบอกว่าตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมานะนอนไม่หลับครับสิทธิศักดิ์ยังคล่องคาใจเพราะมั่นใจว่าครั้งที่แล้วตัวเองน่าจะเป็นฝ่ายชนะครั้งนี้เลยทุ่มเทเต็มที่ครับแล้วก็เตรียมแผนมาอย่างดีดูครับกำลังแขนของปานเพชรยังมีแรงต่อยอยู่อีกแต่โอ้โหสิทธิศักดิ์นั้นดูเหมือนจะไม่อยากทำคู่ต่อสู้แล้วครับเพราะรู้ว่าเป็นอาชีพเดียวกันขยับต่อย 1-2 แต่สิทธิศักดิ์นั้นโยกหลบขึ้นมาแล้วกวนขยับเหยียดล่างแล้วกวนบนหลงเข้ามานี่มีลูกทีบครับล่างขึ้นบนทางสไตล์ครับพอคู่ต่อสู้แรงมานี่ก็ต้องโต้แรงแรงคืนทั้งที่เป็นต่อเยอะนะครับเกมนั้นปิดเรียบร้อยแล้วสิทธิศักดิ์นั้นโชว์แล้วครับจิ้มหมัดวนหนีประคองเกมให้ครบยกอย่างเดียวครับรอเสียงระฆังอย่างเดียวฝั่งซ้ายโอ้โหหน้าเย่เกทีเดียวก็ทางฝั่งของปานเพชรต้องยอมรับในหัวจิตหัวใจครับแม้ว่าจะเป็นรองขาดแต่ก็ยังมีความมุมานะมีความพยายามครับปานเพชรประกาศเตรียมตัวนะครับไฟนี้ไปต่อยกับคนสมัครเล่นนั้นเยอะไปหน่อยสภาพร่างกายความแข็งแกร่งนั้นเป็นรองสิทธิศักดิ์เห็นได้ชัดครับแล้วก็ไม่มีปัญหาครับครบยกขอโทษขอโพยกันครับสิทธิศักดิ์
พชรพญาไทก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนปานเพชรชนะพัทลุงล้างแค้นสำเร็จ